มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกกพ.มีมติลดค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้านาน3เดือนค่ะล่าสุดนะคะนายคมกฤษตันตระวานิชนะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.การไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ค่ะลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและลงอีก 3% ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทนะคะโดยจะเร่งดำเนินการให้มีผลในการเรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน2563รวมเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งคาดว่าจะใช้เงินบริหารค่าไฟฟ้าประมาณ 5,610 ล้านบาทค่ะเพื่อบริหารจัดการมาตรการดังกล่าวนะคะโดยนายคมกฤษกล่าวว่าการลดไฟฟ้าลงอีก 3% เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดค่าไฟฟ้าบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจในช่วงวิกฤตของโควิด-19 ค่ะส่วนมาตรการลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการทางภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกำหนดเพื่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกกพ.ยังได้มีมติให้ผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดเป็นการชั่วคราวให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท3ประเภทที่4ประเภทที่5และประเภทที่6และ7ค่ะให้มีผลตั้งแต่เมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563รวม3เดือนค่ะส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวที่ปัจจุบันต้องเสียค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าซึ่งคิดจากค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำจะเสียความต้องการพลังงานไฟฟ้าตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จริงอย่างไรก็ตามนะคะสำนักงานกกพ.ยังคงติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนที่มีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต้องพิจารณาปัจจัยทั้งในด้านของอัตราและเปลี่ยนที่อ่อนค่าตามภาวะเศรษฐกิจโลกค่าซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสำนักงานกกพ.ยังคงมีเงินบริหารค่าไฟฟ้าเพียงพอที่จะดูแลค่าไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอดปี2563ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ